คสู้โรคนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่หายจากการติดเชื้อโควิด -19 นะคะเราจะฟื้นฟูร่างกายได้อย่างไรบ้างค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงทิมพรมิทูลพงศ์แพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูนะคะตอนนี้คุณหมออยู่กับเราทางออนไลน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างหลายๆคนนะคะที่ติดเชื้อโควิด -19 สำหรับโรคนี้ส่งผลกระทบกับร่างกายของเราอย่างไรบ้างคะถ้าคนที่ติดเชื้อเนี่ยจริงๆเราก็อาจจะต้องดูก่อนว่าอาการของคนไข้ที่เป็นนะคะมีอาการหนักแค่ไหนถ้าสมมติว่าในคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีความเสี่ยงอย่างสมมติเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ร่างกายแข็งแรงติดเชื้อก็อาจจะแค่มีไข้เมื่อยตัวแล้วก็อาจจะหายใจดมกลิ่นแล้วรู้สึกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเงี้ยอาการถ้าน้อยๆเนี่ยบางทีพออาการหายก็อาจจะไม่ได้ต้องทำการฟื้นฟูอะไรมากมายแต่ว่าในคนที่มีอาการหนักอะค่ะเช่นว่าเชื้อไวรัสลงปอดมีภาวะปอดอักเสบตามมาหรือว่ามีอาการที่เป็นเรื่องของมีการอักเสบของร่างกายภายหลังจากมีการติดเชื้อถ้าในคนกลุ่มนี้ก็จะมีอาการที่เกี่ยวข้องในหลายๆระบบไม่ใช่แค่ระบบทางเดินหายใจเพียงอย่างเดียวเขาก็อาจจะมีอาการของเรื่องของอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวภาวะอ่อนเพลียหรือว่ามีเรื่องของหลอดเลือดต่างๆนะคะที่อาจจะมีหลอดเลือดอักเสบหรือถ้าในเรื่องของเลือดเลยเนี่ยก็อาจจะมีภาวะการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติแล้วเกิดพวกลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีผลแทรกซ้อนของเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตามมาถ้าในคนที่มีโรคประจำตัวนะคะมีความเสี่ยงต่างๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดอาการหนักได้มากกว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วในคนกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะรักษาโควิดจนหายแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหล่านี้ค่ะหลงเหลือซึ่งก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าแบบโพสต์โควิดหรือว่าลองโควิดอาการเหล่านี้จะอยู่เป็นหลักเดือนแล้วอาการเหล่านี้ก็จะยาวได้ถึง3เดือน6เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นฉะนั้นหลังจากที่เราหายจากโควิดแล้วเนี่ยจริงๆเราก็ต้องทำการฟื้นฟูไปตามอาการของคนไข้เนี่ยแหละค่ะก็คือว่าต้องไปตรวจเช็คร่างกายก่อนใช่ไหมคะใช่ก็อาจจะต้องตรวจก่อนว่าที่ยังเหนื่อยอยู่เนี่ยเป็นเพราะอะไรถ้าเหนื่อยจากพยาธิสภาพที่ปอดที่จำเป็นต้องรับการรักษาก็ต้องรับการรักษาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมาฝึกเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพของการทำงานของปอดตามมาอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีการฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหรือว่ากลับไปออกกำลังกายได้ค่ะเรามีวิธีการฟื้นฟูอย่างไรบ้างคะสำคัญที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกการหายใจเพื่อช่วยในการขยายช่วงทรวงอกหรือขยายตัวของปอดนะคะแล้วก็ฝึกเรื่องของการกำจัดเสมหะเพราะว่าบางคนที่มีภาวะแบบผังผืดที่ปอดหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้คนไข้อ่ะกำจัดเสมหะได้ยากหรือว่ามีเสมหะที่มันเหนียวข้นการที่เราจะกำจัดเสมหะออกมาเนี่ยมันก็อาจจะยากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในคนที่แบบมีภาวะลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบสูงอายุเขาก็อาจจะไม่ค่อยมีแรงที่จะไอออกมาเพื่อกำจัดเสมหะอะไรพวกนี้ค่ะฉะนั้นการฝึกหายใจแล้วก็การฝึกการระบายเสมหะด้วยการไอแบบมันจะมีเทคนิคการไอเนาะก็คือการไอแบบไม่ติดกล่องเสียงแล้วก็เป็นการไอแบบสลับกับการฝึกหายใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการช่วยเรื่องของการกำจัดเสมหะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพความแข็งแรงของปอดเนี่ยเราก็จะทำหลังจากที่โอเคภาวะคอนดิชันทางกายสัญญาณชีพต่างๆแล้วก็ความพร้อมของคนไข้เนี่ยดีแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเริ่มฝึกสมรรถภาพความแข็งแรงของปอดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการฝึกขยับแขนขยับขานะคะอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะหรือเราเรียกอีกอย่างว่าแอโรบิกเอ็กเซอร์ไซส์นี่แหละแต่ว่าในสำหรับคนไข้ที่เพิ่งฟื้นตัวเนี่ยเราจะไม่ทำถึงขั้นที่เป็นคำว่าแอโรบิกแต่ว่าจะเป็นการขยับต่อเนื่องเพื่อให้เหมือนกับกล้ามเนื้อเริ่มฝึกทำงานนะคะเริ่มให้ปอดเริ่มให้หัวใจทำงานมากขึ้นแล้วพอคนไข้เนี่ย
รู้สึกว่าทำได้และตอนทำไม่เหนื่อยเกินไปค่าออกซิเจนไม่ตกเราก็จะทำหนักขึ้นจนเข้าสู่ระดับการฝึกที่เป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ซึ่งการฝึกแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยก็คือการขยับร่างกายส่วนต่างๆนะคะเช่นว่าแขนขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นการขยับที่ต่อเนื่องอย่างเป็นจังหวะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำหนักแบบเหมือนเราไปเต้นแอโรบิกอาจจะทำแค่ความหนักระดับเบาๆก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าคนไข้เริ่มมีการปรับตัวมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเราก็จะค่อยๆเพิ่มระดับความหนักไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรื่องของการฟื้นฟูปอดจำเป็นไหมคะว่าทุกคนจะต้องฟื้นฟูสมรรถภาพของปอดค่ะถ้าคนไข้ที่ยังมีภาวะเหนื่อยยังมีความรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายยังมีภาวะที่ทำกิจกรรมต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมาที่โรงพยาบาลเสมอไปอาจจะมาพบแพทย์ช่วยประเมินเรื่องความเหมาะสมของการฟื้นฟูแล้วก็ถ้าแค่พิจารณาแล้วว่าโอ้คนไข้น่าจะปลอดภัยสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ที่บ้านเนี่ยเราก็จะให้คำแนะนำคนไข้ไปแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยไปฝึกด้วยตัวเองตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะออกกำลังกายและอยากให้ร่างกายแข็งแรงคุณหมอเราสามารถที่จะดูหรือว่าเช็คความพร้อมของร่างกายของเราได้อย่างไรบ้างคะว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะออกกำลังกายแล้วหรือยังก็ต้องดูก่อนว่าอันดับที่หนึ่งก็คือเดิมเราแข็งแรงขนาดไหนเราออกกำลังได้ในระดับไหนอันดับที่2ก็คือดูว่าความรุนแรงของโควิดที่เราเป็นเนี่ยเราเป็นระดับไหนมีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญก็คือที่เรากลัวก็คือถ้าเรามีภาวะเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอะค่ะก็จะไม่แนะนำให้ออกกำลังทันทีถ้ามีภาวะนี้ควรจะต้องไปตรวจติดตามกับคุณหมออายุรกรรมด้านโรคหัวใจเพราะว่าเรากลัวเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็อาจจะมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรตามมาในภายหลังนะคะอันนี้คือเป็นข้อที่ถ้าคนที่ติดโควิดแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยค่ะเราจะยังไม่แนะนำให้ออกกำลังนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีภาวะเรื่องของหัวใจแล้วคิดว่าโอเคอยากจะลองฝึกออกกำลังเนี่ยดูยังไงว่าตัวเองพร้อมเนี่ยก็คือ1คือดูเรื่องของความดันสัญญาณชีพเลยค่ะดูความดันเราต่ำหรือสูงผิดปกติหรือเปล่าก็ดูที่ค่าทั่วไปเลยค่ะ90 60เนาะอันนี้คือถ้าต่ำกว่านี้ก็คือไม่ปลอดภัยถ้าสูงเกิน160 110อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจัดอยู่ในกลุ่มความดันสูงถ้ามีความดันสูงก็ต้องไปดูเรื่องความดันสูงก่อนทีนี้ถ้าสมมติว่าค่าความดันอยู่ในเกณฑ์นี้แล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าหัวใจเต้นผิววิวอะไรแล้วก็การตาการเต้นของหัวใจไม่เกิน100หรือว่าไม่ช้าไปกว่า50ครั้งในขณะนั่งพักก็เป็นข้อ2ที่โอเคติดถูกนะคะข้อ3ก็คือค่าออกซิเจนในเลือดก็คือมันจะมีที่จับออกซิเจนปลายนิ้วจับออกซิเจนปลายนิ้วดูถ้าค่าออกซิเจนปลายนิ้ว95 96ขึ้นไปถ้าสัญญาณชีพเท่านี้โอเคแล้วก็จะเริ่มลองออกกำลังได้ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำคร่าวๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่หลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด19แล้วอยากจะกลับไปฟิตร่างกายนะคะอยากให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะก็ลองนำคำแนะนำนะคะของคุณหมอเดือนค่ะลองนำกลับไปใช้ดูแล้วก็ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปจะได้ปลอดภัยกับร่างกายด้วยนะคะแล้วก็จะได้ฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นด้วยหรือว่าถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่ายังออกกำลังกายไม่ได้ก็ควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อความมั่นใจนะคะว่าเราสามารถกลับไปออกกำลังกายได้แล้วหรือยังค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแพทย์หญิงทิมพรวิชูนพงศ์นะคะแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูค่ะคุณหมอเดือนนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ